นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ฝากถึงประชาชนถ้าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะที่มีการระบาดของโควิด-19 แล้วพบอาการต้องสงสัยให้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะต้องเสียค่าตรวจเองค่ะฟังประเด็นนี้จากทางโฆษกกระทรวงสาธารณสุขค่ะกรณีที่ผู้มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวังหรือสงสัยนะครับขอให้ท่านมาที่โรงพยาบาลของรัฐนะครับที่ใกล้บ้านท่านปกติถ้าท่านเข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังจะได้รับการตรวจรักษาไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ต้องเรียนว่ากรณีที่ท่านสงสัยอยากตรวจเนี่ยแล้วท่านไปที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอันนี้อาจจะเสียค่าตรวจได้เพราะว่ามันไม่ได้เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังเช่นไม่มีอาการอะไรเลยแต่อยากตรวจหรือไม่ได้กลับจากต่างประเทศหรือไม่มีประวัติทางระบาดวิทยาเลยที่เสี่ยงแล้วท่านอยากตรวจแล้วท่านไปที่โรงพยาบาลเอกอื่นๆที่ไม่โรงพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเสียเงินนะครับแต่ถ้ามาที่โรงพยาบาลของรัฐเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็บอกว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยการตรวจหรือการดูแลเนี่ยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายครับ